Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ เรามาทำตามคอมเมนต์ของคุณพี่คนหนึ่งนะคะว่าEP ด่างเหลืองของคุณพี่นะคะเป็นพลูด่างหรือเปล่านะคะทีนี้เราจะมาทำคลิปเพื่อให้คุณพี่ลองไปเช็คต้น EP ด่างเหลืองคุณพี่ที่บ้านนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็น EP หรือว่าเขาเป็นคือเขาเป็น EP พินัมพินาตัมหรือว่าเขาเป็น EP พรีมนัมออเรียมนะคะโอเคอ่ะเริ่มกันเลยในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะครับจากที่ทั้งได้ศึกษาอ่านมากับประสบการณ์โดยตรงเนี่ยนะครับก็คือตอนเด็กๆจะดูได้ตรงที่ทรงของใบครับ1เรื่องที่1คือทรงใบที่ต่างกันใบของอีพิพินาตัมจะยาวเรียวแหลมกว่าในขณะที่อีพิออเรียมนะครับจะเป็นทรงหัวใจมากกว่าไม่ได้แหลมไม่ได้ยาวเท่าแล้วก็อีก1อย่างก็คือตัว texture ของใบนะครับว่าเวลาเราจับตัวใบเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดจากอย่างรู้สึกได้เลยจากตัวออเรียมแล้วก็รู้สึกถึงความไม่เรียบที่ผิวใบมากกว่าน้องพินาตัมเนี่ยนะฮะในตอนเด็กพอตอนที่เขาโตขึ้นใช่ไหมคะเป็นช่วงวัยที่เป็นใบที่เขาจะเริ่มแฉกละค่ะสำหรับนี้นะคะคือช่วงที่เขาเริ่มฉีกแล้วนะตัวซ้ายมือนะคะคือพินาตัมนะคะก็คืออีพีด่างเหลืองที่ทุกคนเรียกกันนะคะส่วนขวามือก็คือตัวออเรียมคือพวกพลูด่างนั่นแหละอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงบ้างเหมือนเดิมครับเรื่องความหนาของใบเนี่ยโตขึ้นเนี่ยรู้สึกได้ชัดกว่าเดิมอีกครับว่าตัวออเรียมเนี่ยหนากว่ามากเลยครับโอเคออเรียมหนากว่ามากดูอันนี้ลู่ลมเลยนะครับโอเคพินาตัมลู่ลมนิ่งและการฉีกนะครับก็การฉีกของน้องพินาตัมเนี่ยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ออเรียมเนี่ยก็ฉีกเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากเท่าในขณะที่เขาโตกว่ามากเขาโตกว่าเยอะดูไซส์ก้านนะคะเพื่อนๆ เนี่ยดูไซส์ก้านนะเขาโตกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไซส์ตรงข้อของต้นพลูด่างนะคะกับตัว EP ด่างเหลืองนะคะว่าขนาดไซส์อ่ะเขาต่างกันถ้าได้เห็นขนาดข้อนี้จะรู้เลยต่างกันมากยิ่งกว่าก้านนี่ครับว่าตัว EP เนี่ยมันจะฉีกเร็วกว่าตัว EP ด่าง EP พินาตัมเนี่ยจะฉีกเร็วกว่าตัวออเรียมแต่หลักๆแล้วว่าถ้าทางนี้ทางนั้นน่ะแยกไม่ค่อยออกอ่ะจับใบดูใช่มั้ยคะคุณจะรู้เลยใช่มั้ยถ้าโตแล้วถ้าโตแล้วเพราะว่าถ้าตอนเด็กๆมองทรงใบจะง่ายกว่าแต่พอถ้าเป็นโตแล้วเนี่ยก็จะต้องลองจับใบดูเพื่อนๆต้องลองไปจับดูแหละเพราะว่ายังไงพลูด่างที่บ้านทุกคนก็ต้องมีเนอะตัวออเรียมอ่ะตัวพลูด่างธรรมดาเลยของเพื่อนๆก็น่าจะมีแหละนะคะส่วนตัวนี้คือพินาตัมซ้ายมืออ่ะส่วนตัวซ้ายมือคือพินาตัมนะคะเพื่อนๆก็จะตามนี้เลยใบบางกว่านะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะพอที่จะแยกตัวพินาตัมกับออเรียมออกนะคะว่าเขาเป็นตัวไหนนะหลักๆคือลองจับใบดูแล้วกันเนาะใช่ไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ